นะได้ยินเสียงไหมแจ๋วมาหายอมมันนอนครับอาจารย์แล้วมันเหนื่อยอยู่ๆก็นอนหลับแล้วสะดุ้งตื่นใจเต้นเร็วเหนื่อยนะโอเคโอเครีบช่วยแต่ตอนนี้เพิ่งช่วยนะครับผมเพิ่งช่วยนะครับผมจะเติมเพิ่งช่วยให้เร็วยิ่งขึ้นให้ดียิ่งขึ้นครับมาเอานะพร้อมยังครับขอสังเกตพยายามจับแกนเสียงให้ได้นะ3 2แว่นซะมือสองข้างขยำหัวขยำขยี้ไปหัวจะได้โปร่งนะครับขยำขยี้ไปค่อยๆคอหน้าอกเบาๆด้วยหัวใจจะได้ทำงานเชื่อมโยงกับการหายใจกับปั้นข้อหน้าขาให้มันให้ไฟฟ้าสถิตมันทำงานจะได้กระจายกว่าเชงรู้สึกตัวเป็นเช่นไรครับผม
การเบาลงครับอาจารย์ก็สบายใจขึ้นครับรู้สึกปลอดโปร่งไหมปลอดโปร่งไปทั่วตัวไหมเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งย้ายเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งดีดีไหมหายใจครับโล่งครับโอเคถ้าหายใจโล่งแล้วก็รอเวลาเขาผ่านไป5นาที10นาทีก็จะดีขึ้นเป็นลำดับนะมันมีเป็นอาการเป็นไงอ่ะก่อนหน้านี้อ่ะมันสั่นนะครับอ๋อสั่นใจสั่นนิดตัวสั่นมันก็ออกแรงมันเหนื่อยยุ่งดัมเบลหรืออะไรเงี้ยจนรู้สึกว่าร่างกายมันรู้สึกขึ้นมาเองรู้สึกตัวมันรู้สึกตัวขึ้นมาเองว่าแต่ใจโอเคมันก็เลยไปอยู่กับพันธุ์กับถามว่าอาการเช่นนี้เคยเป็นมาก่อนหรือเปล่าครับผมนานมากครับหลายเดือนครับฟังใหม่นะอาการที่ว่ามันสั่นเนี่ยนะเคยเป็นมาก่อนหรือเปล่าครับเคยเป็นมาก่อนหน้านี้อย่างเป็นประจำโอเคเอาเคยเป็นก็หน้าวันนู้นไปปรับแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงจึงดีคือรอเวลาครับรอเวลาเขาจะมาแปลว่าไปโรงพยาบาลเหรอไม่ใช่รอมันคลายดิโอเคเข้าใจก็แปลว่าทำสมาธิทางนั้นอยู่กับตัวเองประมาณนั้นนะโอเคเข้าใจถ้างั้นนาทีนี้มันเร็วกว่าคราวนู้นไหมผลที่มันตอบรับตอนเนี้ยเร็วกว่านิดหน่อยครับคำว่านิดหน่อยเนี่ยเร็วกว่าแต่ประสิทธิภาพมันจะบอกเองนะว่ามันคือมันเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งได้เร็วกว่านะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับโอเคจะนำมาวินิจฉัยว่าไอ้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยแค่ผ่านเข้าหูแล้วหายใจเชื่อมโยงมันก็ทำให้เบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งได้ผมเองผมก็จะหาวิธีอธิบายผ่านวิทยาศาสตร์อย่าลืมว่าขณะนี้เรากำลังใช้วิทยาศาสตร์นะเป็นเครื่องมือแล้วเจ้าวิทยาศาสตร์ตัวนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ว่าด้วยคลื่นใช่ไหมฮะคลื่นอากาศแต่คลื่นอากาศเสียงมันก็เป็นคลื่นอยู่ในอากาศเหมือนกันอ่ะเห็นไหมมันก็ผ่านอากาศเหมือนกันแม้แต่เรายืนคุยกันห่างกันประมาณสักเมตรสองเมตรเนี่ยก็แปลว่าเสียงแต่ละฝ่ายผ่านคลื่นอากาศเหมือนกันส่วนคลื่นเครื่องมือไฮเทคนี่มันก็ผ่านอากาศเหมือนกันตัวมันเองอ่ะจะมาไร้สายไงนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นต้นทางปลายทางต้นทางจากปากลุงงอกปลายทางก็คืออยู่ที่ผู้ป่วยก็คือคุณนั่นแหละแปลว่าจุดต้นทางกับปลายทางมันถึงกันแล้วเป็นเรียลไทม์เห็นไหมฮะต้องขอบคุณเครื่องมือสื่อสารเขาเนี่ยมันก็เลยมีประสิทธิภาพได้ง่ายได้เร็วโดยเนื้อแท้แล้วพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่คงที่อยู่แล้วในโลกใบนี้มันอยู่กันทุกจุดว่าใครล่ะจะเป็นคนที่ขับเคลื่อนมันได้ไอ้พนักงานบริษัทหรือข้าคงที่เนี่ยเห็นไหมเพียงแต่ลุงงอกอ้าปากพูดจาก็ขับเคลื่อนพลังงานที่อยู่ในข้าคงที่นั้นให้ได้เพราะฉะนั้นอยู่ก็
ขับเคลื่อนด้วยในการแอบสอบตรงนี้อย่างเช่นมานวดศีรษะอย่างเงี้ยนะหายใจเอาอย่างเงี้ยเป็นต้นพยายามเข้าใจพอยต์นี้ให้ได้อยู่เอ๋ยพอยต์นี้เป็นพอยต์สำคัญที่สุดในการที่จะรับพลังงานตรงนี้นะพยายามตามเสียงให้ได้เพราะแกนเสียงเนี่ยมันเป็นแกนของพลังงานบริสุทธิ์หรือเป็นแกนที่จะขับเคลื่อนค่าคงที่โทษทีเป็นแกนที่ขับเคลื่อนพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งมันเป็นค่าคงที่ก็คือสแตติกพอขับเคลื่อนปุ๊บมันเป็นไดนามิกทันทีมันจึงมีปฏิกิริยาได้เร็วใช้ได้หมดทุกที่ในโลกใบนี้ขอให้ต้นทางปลายทางเชื่อมสัญญาณกันให้มันเป็นลักษณะเรียลไทม์มันจะช้านิดหน่อยเครื่องมือสื่อสารเราเนี่ยอาจจะเป็น YouTube ก็ช้าประมาณสัก1วิเศษถ้าเป็น Face มันช้าประมาณสัก3วิเศษเหมือนกันเนี่ยไอ้ตัวที่มันช้าเนี่ยฮะอยู่ต้องทำใจชะลอนิดนึงแปลว่าค่อยๆสื่อสารให้อย่างสมูทที่สุดเท่าที่จะสมูทได้นะเพราะมันไม่ใช่เรียลไทม์แบบซีโร่เพราะซีโร่จริงๆมันไม่ได้หรอกโอเคนะไม่เป็นไรเราก็ได้แค่นี้คุณภาพประสิทธิภาพของเครื่องมือสื่อสารเราก็ได้แค่นี้ต้องขอบคุณเขาอยู่วันค่ำแหละขอบคุณ Face ขอบคุณ YouTube อยู่วันค่ำแหละนะเอาใหม่รอบนะฟังเสียงให้ดีนะพยายามจับแกนเสียงให้ได้ให้รู้สึกว่าเป็นเส้นได้นะโยงจากปากลุงออกมายังหูอยู่นะนึกเป็นเส้นได้ต่อกันนะจำไว้เราจะไม่แพ้คลื่นความถี่ที่มันมาจากคอมพิวเตอร์เราจะไม่แพ้มันจำให้ดีนะเพราะว่าคลื่นของเราเนี่ยมันคลื่นแห่งความเป็นกลางนะพลังงานนี่พลังงานแห่งความว่างนะให้ทราบไว้มันเป็นกลางนั้นพอเวลามันเซตอัพเข้าสู่ตัวใครก็ตามทีต่อไปมันจะกันคลื่นความถี่ที่มาจากคอมพิวเตอร์มาจากอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นอยู่ต้องเข้าใจพอยต์นี้ให้ได้ไม่งั้นถ้าไม่เข้าใจมันก็จะเข้ามาหาตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราจะอ่อนแอนี่แหละที่บอกว่าทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมมันจะไปบีบมันจะไปรัดหัวใจเรามันทำงานโดยไฟฟ้าสถิตหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนะส่งไปยังเลือดทุกอะตอมของเลือดเห็นไหมเลือดทุกอะตอมมันก็ส่งไปยังเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายของเรานำเอาไฟฟ้าตัวนี้นะฮะเข้าไปสอดแทรกไปทุกอนุธาตุในร่างกายของเรานี่คือไฟฟ้าสถิตขนาดนี้ซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติในชั้นบรรยากาศก็เช่นเดียวกันนะฮะมันจะเรียกว่าใครเป็นคนขับเคลื่อนได้ต่างหากนะลุงอ๋อขับเคลื่อนได้แน่นอนเรื่องนี้นะ 100% ด้วยเห็นไหมเพราะจะรู้ก็เพราะรู้เช่นนั้นแหละจึงนำมาช่วยมนุษย์มนาโดยการผ่านเสียงที่ว่านี้เพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจพอยต์นี้ให้ได้แม้ว่าจะเข้าไม่ถึงทีนี้ในการเข้าใจเนี่ยมันจะตอบสนองความเข้าใจคือความรู้สึกเพราะฉะนั้นจึงพยายามถามว่าเบาหัวเบาตัวและหรือหายใจโล่งดีไหมเพราะมันบ่งบอกทางด้านความรู้สึกเป็นตัวยืนยันพลังงานตรงนี้เก็ตให้ได้มันจะต้องเก็ตให้ได้ภายในวินาที2วินาทีนะส่วนอื่นก็จะแอบสอบเพราะมันเองต่อไปร่างกายเมื่อเวลาได้รับพลังงานนี้มันจะป้องกันเป็นในทีและรวมทั้งกำจัดของเดิมออกจากร่างกายเราได้ด้วยเพราะไฟฟ้ากระแสเครื่องมือสื่อสารเป็นไฟฟ้ากระแสหมด
นะมือถือมือถอยก็มาจากแบตเตอรี่เห็นไหมฮะเปิดไฟในบ้านก็คือเป็นไฟฟ้าท้าประดิษฐ์ตัวนี้ฮะที่มันเข้ามาสู่ร่างกายเสียน้อยสองน้อยนี่แหละครับตัวเนี้ยเป็นกันทั้งโลกให้รู้ไว้งั้นใครก็ตามที่ไม่เข้าใจในตรงนี้ก็มักจะไปอาศัยเคมีเคมีช่วยกระตุ้นนะให้ภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นมาบ้างประมาณนั้นครับแต่สิ่งนี้มันเป็นต้นเรื่องของการของภูมิต้านทานเลยนะบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจให้ได้เข้าใจเพียงปลายเข็มแต่มันยิ่งใหญ่มากกว่าตึกรามบ้านช่องเนี่ยนะเอาลองทีนึงเสียงถามว่าเป็นไงครับสงบลงครับจ้ะนิ่งไหมสงบลงแล้วนิ่งไหมอยู่ในภาพภาวะนิ่งไหมซึ่งตัวเราจะเป็นตัวคนที่บอกเองเรื่องพวกนี้คนอื่นบอกแทนไม่ได้เลยนิ่งมันถึงขั้นเซตซีโร่ไหมสั่นไหวถือว่าได้ครับจ้ะเหรอสงบลงโอ้สุดยอดเลยทั้งนั้นน่ะแปลว่าต่อไปนี้คอยดูถ้ามันถึงขั้นเซตซีโร่ตามความรู้สึกที่รับได้ในขณะนี้นะมันเป็น before after เมื่อเกิดการคอมเพลอย่างมีการพิจารณาปราศจากความเชื่อใดๆไงเราจะก้าวข้ามความเชื่อนั้นๆแต่เราความเข้าใจในวินาทีนี้เข้ามาใช้ในรูปแบบที่มันแชร์กันนะหรือว่ามันแลกเปลี่ยนกันสิ่งของสองสิ่งจะมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ในหนึ่งพอยต์หมายความเป็นเส้นตรงนะมันแค่เดินผ่านเส้นตรงให้เองนะระหว่างสวนทางกันให้เองพลังงานตัวนี้มันจะส่งต่อให้กับกันและกันเหมือนกับเดินสายสวนทางกันจำแม่นๆมันจะมีเส้นหนึ่งที่มันต้องผ่านของสองสีโอเคไหมเส้นนั้นนะฮะคือเส้นอากาลิโกบอกให้ทราบไว้คนต้องเข้าถึงอากาลิโกถ้ามันจะทำได้ตรงนี้ต้องเข้าใจแม่นๆเลยเนี่ยเนี่ยถ้าหากว่าคนทั้งโลกมาอยู่ในเวลาเดียวกันเนี่ยลูกงอปล่อยครั้งเดียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกบ้านเราดอททีวี 20,000 กว่าชีวิตเนี่ยถ้ารู้ทันกับพอเวลาจะทำการบ่าบานเนี่ยเอามาแค่ใส่หูจะได้หมดทุกคนเลยดูสิครับมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่จะมาช่วยมนุษย์มานากันนะนี่แหละบอกให้ทราบไว้ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เมื่อเวลาเก็ตสิ่งนี้เนี่ยสิ่งอื่นที่นำมาช่วยร่างกายเราคือจะเป็นถือเป็นตัวรองแล้วจ้ะเนี่ยเราได้ตัวหลักแล้วสิ่งอื่นจะเป็นอาหารหวานข้าวเป็นตัวรองเลยนะให้รู้ไว้กินเข้าไปพลังงานนี่มันจะเป็นตัวย่อยมันเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นพลังงานถือเป็นพระเอกของทั้งหมดในโลกนี้พลังงานที่มนุษย์ค้นพบได้คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่กว่ามันจึงจำเป็นต้องช่วยกันมันเป็นหน้าที่ต้องช่วยกันเนี่ยตอนนี้ก็จะรีบไปอุดรนั่นเนี่ยจะไปขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองไปยังอุดรแล้วเนี่ยมั้ยเพราะฉะนั้นไม่รู้มันต้องช่วยกันนะนะขอให้เข้าใจได้เนาะเอาล่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่เป็นไรครับอาจารย์ไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับบุคคลคนนี้เขาชื่อวัดการ์ตูนนะฮะเด็กๆที่อ่านการ์ตูนเนี่ยฝีมือเขาแหละให้รู้ไว้นะครับการ์ตูนเขาเขียนออกมาตั้งเกือบ20 ปีแล้วการ์ตูนคนๆนี้รู้ไหมฮะ
พราะฉะนั้นก็ไม่เปิดเผยตัวตนตัวเองนี่แหละคือวัดการ์ตูนวัดการ์ตูนนะฮะก็ทำงานเพื่อเด็กนะอยู่บ้านตื่นขึ้นมาก็มาทำงานเพื่อเด็กก็อยู่หน้าจอเนี่ยครับนะมาถึงตรงนี้ก็ช่วยกันในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเด็กๆได้รับการเขียนการจินตนาการimaginationจากเขาเนี่ยเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเด็กคนไหนก็ตามที่เคยอ่านการ์ตูนอะไรต่างๆมาจะรู้ว่านี่แหละคนที่มีหน้าตาที่บอกวัดการ์ตูนวัดการ์ตูนโอเคไหมจบนะเนาะโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับ